425บาทของอนาคตใหม่นี่เรื่องนี้จุดยืนเป็นยังไงอนาคตใหม่ไม่เคยเสนอนโยบายขั้นต่ำนะครับค่าแรงขั้นต่ำนะครับไม่เคยเสนออาจจะมีความเห็นของผู้สมัครพรรคของเราบ้างที่ไปพูดบนเวทีอะไรต่างๆแต่ตัวที่เป็นนโยบายของพรรคไม่มีนะครับเหตุผลที่เราคิดว่าไม่มีเพราะว่าเราเชื่อว่าสิ่งที่เราอยากทำมากกว่าคือการสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นจริงในประเทศนะครับดังนั้นพรรคอนาคตใหม่ไม่มีเสนอนโยบายค่าแรงขั้นต่ำแล้วมองตัวเลขของพรรคอื่นยังไงบ้างคุณธนาธรมันอาจจะเกิดปัญหาหรือว่าอะไรตามมาหรือเปล่าคืออย่างนี้ผมอาจจะเห็นต่างกับคุณมิ่งขวัญ นะผมคิดว่าอาจจะต้องกล้าหาญนิดนึงในช่วงเวลาแบบนี้ครับว่าการเพิ่มคือพูดจริงๆเวลาคนพูดว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยก็ต้องพูดจริงๆว่าอาจจะต้องกล้าหาญนิดนึงต้องปกป้องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนิดนึงต้องปกป้องแม้อาจจะเสียแต้มเสียอะไรแต่เรื่องหลักการก็ต้องพูดวันที่ขึ้นเป็น300บาททุกคนพูดเหมือนกันหมดเงินจะเฟ้อทุกคนพูดกันเหมือนกันหมดมันจะพังทลายเศรษฐกิจจะพังทลายทั้งหมดขึ้นมาจริงเงินไม่ได้เฟ้อเลยนะครับก็ต้องดีเฟนต์เรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนว่าค่าแรงปัจจุบันมันอยู่ไม่ได้จริงๆฟังดูเหมือนเห็นด้วยใช่ไหมครับถ้าจะขึ้นค่าแรงคืออย่างที่ผมบอกมันอยู่ไม่ได้ดังนั้นคุณจะไปเพิ่มสวัสดิการหรือคุณจะไปเพิ่มค่าแรงคุณก็เลือกเอาผมอยากทำเซฟตี้เน็ตมากกว่าผมอยากจะทำเซฟตี้เน็ตอยากจะทำเครือข่ายที่รองรับกับผู้ที่พ่ายแพ้ในระบบทุนนิยมอย่างน้อยให้เขายังมีชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผมอยากทำอย่างนั้นมากกว่าครับแทนที่จะไปเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำดังนั้นผมถึงต้องบอกว่าวินาทีนี้มันอาจจะต้องกล้าหาญนิดนึงที่จะบอกว่าเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำไม่ผมจะบอกให้ว่าทำไมครับถ้าคุณเป็นคนที่เข้าไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเอาในระบบนะดีกว่านอกระบบอีกเอาในระบบนะโรงงานอุตสาหกรรมคุณเข้าไปคิดง่ายๆเวลา300 320เนี่ยเดือนนึงเซฟ10,000ไม่มี OT อยู่ไม่ได้นะดังนั้นคุณต้องมี OT บวก OT อีก4ชั่วโมงวันหนึ่งคุณทำ12ชั่วโมง12ชั่วโมงคุณทำ6วันต่อสัปดาห์อาทิตย์หนึ่งคุณทำงาน72ชั่วโมงต่อสัปดาห์คนที่ทำงาน72ชั่วโมงต่อสัปดาห์พ่อแก่แม่ไม่สบายยังดูแลไม่ได้ครับลูกจะส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆก็ไม่ได้ที่ฟรีจริงฟรีวันนี้มันไม่ฟรีจริงคุณต้องเสียค่าชุดลูกเสือคุณต้องเสียค่าทัศนศึกษาเสียค่าห้องแลบภาษาอังกฤษอะไรเยอะแยะไปหมดขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าไอ้6วันต่อสัปดาห์เนี่ยคุณเอาคุณภาพชีวิตให้กับคนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ที่ไหนนะวันอาทิตย์วันเดียวเหลือเนี่ยซักผ้าก็หมดแล้วใช่ไหมดังนั้นต้องพูดความจริงว่าบางครั้งมันต้องกล้าหาญว่าค่าแรงระดับ300กว่าบาทมันอยู่ไม่ได้ครับนะครับดังนั้นเรื่องนี้ผมอาจจะต่างกับคุณไม่เหมือนแล้วผมเชื่อว่าถ้าขยับค่าแรงขึ้นนิดหน่อยนะคือลองคิดดูผมไม่แน่ใจใครกดขึ้นที่เลขเก่งๆนะมีใครอยู่ไฟแนนซ์แถวเนี้ยนะครับลองหา compound annual growth rate ของค่าแรงว่าตั้งแต่ปีที่ขึ้น300จนมาถึง320เนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ย compound annual growth rate มันปีละเท่าไหร่ดีไม่ดีค่าแรง 4-5 ปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นไปถึง 2% ต่อปีนะครับดังนั้นผมยืนยันว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไม่ใช่ผิดไม่ใช่เรื่องผิดแต่อนาคตใหม่ไม่ได้เลือกทางนั้นไม่มีนโยบายนี้เลือกที่จะสร้างโซเชียลเซฟตี้เน็ตหรือสร้างรัฐสวัสดิการให้คนทุกคนยืนได้อย่างอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับ